การพบเจอวิญญาณของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้เข้าไปปรึกษาเรื่องเรียนกับรุ่นพี่ขี้เมาทำให้รุ่นพี่ได้นัดคุยงานที่บ้านของเขาซึ่งบ้านของเขาได้ติดอยู่กับรางรถไฟแล้วการไปบ้านรุ่นพี่ครั้งนี้เองที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมรุ่นพี่คนนี้ถึงต้องเมาตลอดเวลากับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านหลอนข้างรางนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณขวัญเหตุการณ์ย้อนกลับไปช่วงที่คุณขวัญเรียนอยู่ในโรงเรียนสอนศิลปะแห่งหนึ่งตอนนั้นคุณขวัญเรียนอยู่ปีหนึ่งเขาจะมีเพื่อนอยู่สองคนที่ค่อนข้างสนิทกันเวลาทำงานหรือไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดในเด็กปีหนึ่งหรือปีสองเวลาที่มีงานอะไรไม่เข้าใจก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่รุ่นน้องทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะพี่คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งมากๆเขารู้แทบทุกอย่างที่ครูสอนทำให้เวลามีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจทุกคนก็จะมาปรึกษาที่บ้านพี่คนนี้ตลอดพี่คนนี้มีชื่อว่าพี่เล็กพี่เล็กเป็นคนที่ฉลาดก็จริงแต่แกก็มีข้อเสียข้อนึงที่ทุกคนมักจะรู้เป็นอย่างดีคือแกเป็นคนขี้เหล้าไม่ว่าจะเจอแกเวลาไหนแกก็มักจะเมาตลอดแม้กระทั่งตอนไปเรียนเวลารุ่นน้องเดินผ่านก็จะได้กลิ่นเหล้าทุกครั้งซึ่งด้วยความที่แกเป็นคนขี้เมาเวลารุ่นน้องจะปรึกษาอะไรก็ต้องเอาเหล้าไปเส้นแกทุกครั้งคุณขวัญบอกว่าเขากับเพื่อนเคยไปปรึกษาพี่เล็กแล้วหลายรอบทุกครั้งที่ปรึกษาพี่เล็กก็จะนัดให้ไปหาที่บ้านและเขาก็ต้องไปพร้อมกับเหล้าขวดหนึ่งเสมอบ้านที่พี่เล็กอยู่จะเป็นบ้านไม้สองชั้นอยู่ติดกับรางรถไฟแล้วรางรถไฟหน้าบ้านก็จะอยู่สูงกว่าบ้านพี่เล็กค่อนข้างเยอะรอบๆ บ้านก็เต็มไปด้วยไม้ที่ดูแล้วรกทึบไปหมดเหมือนไม่เคยตัดแต่งแล้วพอเข้าไปข้างในบ้านก็จะเจอโซฟาตัวหนึ่งเป็นโซฟาขาดๆที่ทุกคนไปก็มักจะเจอพี่เล็กนอนเมาอยู่ตรงนี้ตลอดถัดจากโซฟาก็จะมีโต๊ะญี่ปุ่นเล็กๆสำหรับให้รุ่นน้องที่มาติวหรือมาปรึกษาพี่เล็กนั่งทำงานกันเดินเข้าไปอีกหน่อยก็จะมีบันไดสำหรับขึ้นไปชั้น2แต่บันไดบ้านหลังนี้เป็นบันไดที่ชันมากๆคุณขวัญเคยเห็นพี่เล็กเคยจะเดินขึ้นไปหลายรอบแต่พอจะขึ้นไปถึงข้างบนแกก็เดินกลับมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ก็มีเพื่อนหลายคนที่บอกว่าเวลาไปที่บ้านพี่เล็กทีไรมักจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่บ้านตลอดทำให้รุ่นน้องพากันลือว่าพี่เล็กซ่อนสาวเอาไว้ข้างบนไม่อยากให้คนอื่นๆรู้คงจะเป็นแฟนรุ่นน้องหรือใครสักคนที่คนในมหาลัยรู้จักพี่เล็กเลยไม่กล้าเอามาแนะนำจนมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ได้ให้คุณขวัญกับเพื่อนจับกลุ่มทำโปรเจกต์แต่งานนี้ค่อนข้างยากหลังจากที่อาจารย์ให้งานมาก็เหมือนเดิมคุณขวัญจับกลุ่มกับเพื่อนสนิท3คนเขาได้โทรไปปรึกษาพี่เล็กเกี่ยวกับข้อมูลของงานทั้งหมดตอนนั้นเวลาก็เที่ยงกว่าพอคุณขวัญโทรไปก็เหมือนอย่างที่เขาคิดพี่เล็กยังเมาอยู่ที่บ้านเพราะวันนั้นเขาไม่มีเรียนแล้วพอพี่เล็กรับสายเขาก็พูดน้ำเสียงเหมือนเมาแล้วเพิ่งตื่นมาเลยว่าโทรหาพี่มีอะไรวะขวัญคุณขวัญเลยพูดไปว่าโหพี่เมาแต่หัววันเลยเหรอพี่เล็กเหมือนเขาจะไม่ไหวเลยพูดกลับมาว่ากูกินตั้งแต่เช้าแล้วถ้าไม่มีอะไรกูจะนอนแล้วนะไม่ต้องโทรมากวนคุณขวัญเลยรีบแทรกไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนสิพี่พอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องงานที่อาจารย์เพิ่งให้มาใหม่สะดวกไหมพี่เล็กเหมือนจะคิดอยู่สักพักแล้วแกก็ตอบมาว่าได้แต่มึงถือเหล้ามาให้กูด้วยแล้วกันแล้วมาเจอกันที่บ้านกูคุณขวัญก็ตอบมาว่ารู้แล้วนะพี่เดี๋ยวผมเอาเหล้าติดมือไปด้วยพอคุยกันเสร็จ
คุณขวัญก็เดินไปเข้าเรียนต่อจนหลังเลิกเรียนก็ได้นัดเพื่อนให้ไปเจอที่บ้านพี่เล็กตอน2 ทุ่มไปถึงก็อย่างที่ทุกคนคิดพี่เล็กเมาหลับอยู่ที่หน้าโซฟาตัวเดิมคุณขวัญเลยต้องเดินไปปลุกพร้อมกับยื่นเหล้าให้พอพี่เล็กตื่นมาแกก็ไม่รอช้ารีบไปหยิบแก้วแล้วก็มารินเหล้าต่อแล้วบอกให้คุณขวัญไปเอาโต๊ะญี่ปุ่นมากางเดี๋ยวแกจะสอนงานให้คุณขวัญกับเพื่อนก็นั่งรวมกันอยู่รอบโต๊ะญี่ปุ่นมีคุณขวัญนั่งอยู่ตรงกลางหันหน้าไปหาพี่เล็กเพื่อนทางซ้ายชื่อว่าต้นและเพื่อนที่นั่งทางขวาชื่อว่าบีมพร้อมกับเอกสารที่เตรียมมาส่วนพี่เล็กก็นั่งสอนงานอยู่บนโซฟาระหว่างนั้นพี่เล็กก็ดื่มเหล้าไปด้วยสอนงานไปด้วยตามปกติซึ่งทุกคนจะได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมาบนบ้านตลอดแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรข้างบนคงเป็นเด็กพี่เล็กตามที่เพื่อนคนอื่นๆเขาลือกันพี่เล็กสอนงานพวกคุณขวัญไปได้จนเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่าๆเขาเริ่มสังเกตว่าพี่เล็กเริ่มมีอาการแปลกๆจากที่เขานั่งท่าสบายๆแล้วสอนงานอยู่บนโซฟาตอนนี้พี่เล็กลิ้นเหล้าหนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งมาเป็นนั่งขัดสมาธิจากนั้นก็เอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่หัวเข่าพอพี่เล็กยกเหล้าขึ้นมาดื่มเขาก็มาจ้องมองหน้าคุณขวัญสายตาพี่เล็กดูแปลกๆพี่เล็กเริ่มมีท่าทีเครียดแล้วก็ยกเหล้าขึ้นมาดื่มอีกแก้วซึ่งแก้วนี้พี่เล็กก็รินเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็มองมาที่คุณขวัญอีกครั้งจากนั้นก็สายหัวแล้วก็ก้มหน้าคุณขวัญเริ่มงงๆกับท่าทีของพี่เล็กจนพี่เล็กรินแก้วที่3แล้วพี่เล็กก็หันมามองหน้าคุณขวัญแล้วก็สายหัวอีกคุณขวัญเริ่มทนไม่ไหวเขาเลยพูดกับพี่เล็กไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยพี่มีสมาธิในการสอนหน่อยสิจะจ้องผมทำไมนักหนาพี่เล็กก็ยิ้มให้คุณขวัญแล้วก็พูดแค่คำเดียวว่าเออจากนั้นก็ยกเหล้าขึ้นมาดื่มอีกแล้วก็ยังมองคุณขวัญแปลกๆเหมือนเดิมก่อนที่พี่เล็กจะหันไปมองงานแล้วก็สอนงานต่อคุณขวัญมองดูหน้าเพื่อนของเขาก็เห็นว่าเพื่อนยังคงมีอาการปกติแต่แล้วระหว่างที่พี่เล็กกำลังพูดสอนงานอยู่ๆบีมเพื่อนที่นั่งอยู่ทางขวาก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ขวัญเมื่อกี้กูเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้านว่ะตรงทางรถไฟคุณขวัญก็งงๆแล้วก็ตอบไปว่ามีคนเดินผ่านแล้วมึงจะบอกกูทำไมวะบ้านอยู่ติดทางรถไฟคนเดินผ่านก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรบีเหมือนจะมีสีหน้าเครียดแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อส่วนต้นอยู่ๆเขาก็หยิกไปที่ขาของขวัญแล้วก็ทำท่าทีตกใจพอคุณขวัญมองหน้าเขาเขาก็ขยับหน้าขยับตาเหมือนจะทำท่าส่งซิกบอกอะไรสักอย่างจนคุณขวัญเริ่มจะโมโหเขาเลยจะคอกใส่เพื่อนไปว่ามึงมีอะไรวะกูเริ่มรำคาญพวกมึงแล้วนะในขณะที่พี่เล็กก็เหมือนจะไม่สนใจเขายกเหล้าขึ้นมาดื่มต่อแล้วก็มองหน้าคุณขวัญจากนั้นก็สายหัวเหมือนเดิมพอเจอแบบนี้คุณขวัญเริ่มไม่มีอารมณ์จะทำงานแล้วเขาหันไปถามพี่เล็กตรงๆเลยว่าพี่ผมถามจริงๆมันมีอะไรหรือเปล่าวะพี่ทำไมพี่กับไอ้สองคนนี้ถึงมีอาการแปลกๆถามก็ไม่มีใครจะพูดอะไรพี่เล็กค่อยๆเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแล้วก็พูดมาว่ากูถามจริงๆนะพวกมึงเชื่อเรื่องผีกันไหมพอได้ยินคำนี้คุณขวัญถึงกับขนลุกเพราะเขาเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบฟังเรื่องอะไรพวกนี้เขาเลยพูดไปเลยว่าพี่อย่ามาพูดเรื่องนี้นะนี่มันดึกมากแล้วพี่เล็กก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็ยกเหล้ามาดื่มอีกแล้วก็พูดคำเดิมเลยว่ากูถามจริงๆพวกมึงเชื่อเรื่องผีกันไหมคุณขวัญเลยตอบไปเลยว่าก็ต้องเชื่อสิพี่ไม่งั้นผมจะกลัวผีขนาดนี้เหรอพี่ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะทำไมมันต้องมาพูดอะไรในเวลาแบบนี้ด้วยแต่พี่เล็กกลับบอกว่ากูมีเรื่องผีจะเล่าให้พวกมึงฟังคุณขวัญได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบพูดดักไปเลยว่าถ้าพี่เล่า
พวกผมจะกลับทันทีเลยนะแล้วก็หันไปบอกเพื่อนในสองคนว่าถ้าพี่เล็กเล่าเรื่องผีกูไม่อยู่แล้วนะเว้ยเดี๋ยวพวกเรากลับกันเลยแต่เพื่อนทั้งสองคนนั้นแทนที่จะเห็นด้วยทุกคนกลับนั่งอยู่นิ่งๆต้นยังคงหยิกแขนคุณขวัญอีกครั้งจนคุณขวัญเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนเขาน่าจะเจออะไรแน่ๆแล้วพี่เล็กก็แทรกขึ้นมาเลยมึงสงสัยไหมทุกครั้งที่พวกมึงมาบ้านกูมึงจะได้ยินเสียงคนเดินข้างบนบ้านคุณขวัญเลยบอกว่าก็เด็กพี่ไงทุกคนเขารู้กันหมดแล้วพี่ขวัญกลับหัวเราะเบาๆแล้วก็บอกว่ากูอยู่บ้านนี้คนเดียวชั้นบนมันไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นตอนที่กูย้ายมาอยู่ได้ที่นี่3วันกูตั้งใจจะไปทำความสะอาดข้างบนแต่พอกูขึ้นไปสิ่งที่กูเจอก็คือศพถูกผ้าขาวพันมัดเอาไว้ตั้งแต่นั้นกูก็ไม่กล้าขึ้นไปอีกเสียงที่พวกมึงได้ยินกูก็ได้ยินมันทุกคืนทำให้กูต้องกินเหล้าให้เมากูจะได้หลับไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วที่กูมองหน้าพวกมึงแปลกๆเมื่อกี้กูเห็นผู้หญิงคนนึงเอาคางมาเกยบ่ามึงอยู่ไอ้ขวัญแล้วมันก็จ้องมองหน้ากูพร้อมกับยิ้มให้แต่ตอนนี้กูไม่เห็นแล้วคุณขวัญได้ยินแบบนั้นเขาก็ขนลุกไปหมดเขากลัวมากๆต่อให้ไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่เล็กพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและตอนนั้นเองเสียงเดินที่อยู่บนบ้านก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเป็นเสียงเท้าเหยียบพื้นที่หนักกว่าเดิมทุกคนฟังดูว่าเสียงนั้นจะหยุดตอนไหนจนสักพักเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าบันไดคุณขวัญเริ่มทนไม่ไหวเขากำลังจะบอกพี่เล็กว่าเขาจะขอกลับก่อนแต่พี่เล็กก็พูดขึ้นมาอีกว่ามึงรู้ไหมหน้าบ้านกูที่เป็นทางรถไฟมันเคยมีคนตายมันมีผู้หญิงโดนรถไฟทับจนร่างขาดออกเป็นสองท่อนสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือท่อนล่างของผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างทางรถไฟหน้าบ้านส่วนท่อนบนมันถูกแรงดีดของรถไฟกระเด็นเข้ามาข้างในบ้านตอนที่กูเปิดประตูทิ้งเอาไว้แล้วไอ้ท่อนบนมันก็กระเด็นมาอยู่ตรงหน้าพวกมึงนั่นแหละคุณขวัญถึงกับรีบลุกขึ้นเขาเริ่มกลัวจนไม่รู้จะทำยังไงพอหันไปหาต้นต้นก็ยังคงไม่ยอมพูดได้แต่นั่งตัวสั่นพอหันไปหาบีมบีมก็มองหน้าแล้วก็พูดว่าพวกกูเจอแล้วที่กูบอกว่ากูเห็นคนเดินหน้าบ้านแล้วมึงบอกว่ามันไม่แปลกจริงๆแล้วมันแปลกเพราะว่าคนที่กูเห็นเดินผ่านมันมีแค่ท่อนล่างไม่มีท่อนบนคุณขวัญกลัวมากๆพอมองไปที่พี่เล็กตอนนี้เขาก็เห็นว่าสายตาพี่เล็กจ้องมองไปที่ข้างๆเขาสีหน้าตกใจหนักยิ่งกว่าเดิมแล้วก็พูดว่ามันกลับมาอีกแล้วตอนนี้มันอยู่ข้างๆมึงคุณขวัญเลยตะโกนมาว่ากูไม่อยู่แล้วเขารีบดึงเพื่อนทั้งสองแล้วก็วิ่งออกจากหน้าบ้านไปและตอนนั้นเองก็มีเสียงคนวิ่งลงบันไดมาคุณขวัญและเพื่อนไม่ยอมหันไปมองรีบวิ่งออกมาจากบ้านทันทีระหว่างที่วิ่งเขาก็ยังคงได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งตามหลังมาติดๆได้ยินทั้งเสียงเท้าคนได้ยินทั้งเสียงหอบเขาพยายามไม่หันไปมองจนวิ่งมาหยุดอยู่ที่หน้าตลาดเขามองซ้ายมองขวาหาเพื่อนอีก2คนปรากฏว่าเพื่อนทั้ง2คนวิ่งไปรออยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแล้วเพราะตรงนั้นมีคนอยู่เยอะกว่าคุณขวัญเลยรีบวิ่งไปรวมตัวกับเพื่อนและทุกคนก็ยืนตั้งสติอยู่สักพักก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็เข้าเรียนตามปกติแล้วบังเอิญไปเจอพี่เล็กที่เมามาโรงเรียนเหมือนเดิมทันทีที่ทั้งสองเจอกันพี่เล็กก็หันมายิ้มแล้วก็พูดทักทายคุณขวัญว่าเป็นยังไงบ้างน้องคุณขวัญก็ตอบไปว่าไม่ต้องมาถามเลยพี่เมื่อวานผมเกือบตายพาพวกผมไปเจออะไรก็ไม่รู้เพื่อนคนอื่นๆในห้องได้ยินแบบนั้นก็หันมาถามคุณขวัญว่ามึงไปเจออะไรกันมาวะคุณขวัญเลยได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังหลังจากฟังเรื่องคุณขวัญเพื่อนคนอื่นๆก็บอกว่าพวกกูก็เจอแล้วเหมือนกัน
เพิ่งรู้ว่าบนบ้านมันไม่มีคนอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าไปบ้านแกแล้วเหมือนว่าคุณขวัญจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้าไปในบ้านหลังนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณขวัญได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ